ออกแบบค่ะในลักษณะของการเมืองนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะหรือว่าการตัดสิทธิ์นั่นเองถึงแม้ว่านายวันชัยจะออกมาเปิดเผย ตัวตนและความคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะว่าตัดกันไปเลยค่ะยกกระบี่ยกครอบครัวกันไปเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ดูว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอยู่ในไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็มีแนวโน้มมาแล้วก็คือการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งแนวโน้มน่าจะเป็นไปได้เราลองมาฟังทัศนะค่ะทางพรรคฝั่งของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะใช่แล้วนะคะโดยผู้ที่ออกมาพูดถึงการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนี่นะคะที่ดูเหมือนว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนี่นะคะกับรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็ได้บอกด้วยนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยเหลือเกินนี่นะคะกรณีที่มีแนวคิดจากคณะกรรมการยกร่างเสนอให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนักการเมืองตลอดชีวิตนี่นะคะซึ่งคุณภูมิธรรมค่ะที่มีการพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดอย่างที่ได้บอกไปนี่นะคะโดยระบุว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเพราะสิทธิ์ทางการเมืองเป็นของพลเมืองจะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไม่ได้หากจะให้เหตุผลสกัดคนไม่ดีออกจากการเมืองก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างไรและที่สำคัญต้องทำให้สังคมโลกยอมรับได้ด้วยเมื่อถามว่าการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเป็นการสกัดกั้นสมาชิกบ้านเลขที่111และ109ออกจากการเมืองหรือไม่นะคะคุณภูมิธรรมก็ตอบนะคะว่าไม่กังวลแต่ปัญหาก็คือจะทำให้นานาชาติเนี่ยยอมรับได้หรือไม่เพราะตอนที่ตัดสิทธิ์สมาชิกบ้านเลขที่111เนี่ยก็ไม่มีกฎหมายรองรับและความผิดของพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาซึ่งเป็นต้นเรื่องที่กล่าวหาว่าพวกเราเนี่ยว่าจ้างพรรคเล็กลงแข่งขันศาลก็ยกฟ้องเหมือนกับรับโทษฟรีไปแล้วนี่นะคะสำหรับอดีตที่ผ่านมาก็คือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของสมาชิกบ้านเลขที่111นี่นะคะคุณภูมิธรรมก็ได้มีการยกตัวอย่างให้เห็นย้อนรอยกันให้เห็นนี่นะคะเพราะว่าศาลเนี่ยได้มีการยกฟ้องเหมือนกันแต่ก็ไม่ไหวที่ทำให้111คนนั้นต้องรับโทษฟรีไปแล้วนี่นะคะจากนั้นค่ะเมื่อถามต่อถึงกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะในการชี้แจงคดีถอดถอนปมไม่ยับยั้งการทุจริตโครงการจำนำข้าวนี้นะคะคุณภูมิธรรมก็บอกนะคะว่าเท่าที่ได้ฟังเนี่ยก็เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรชี้แจงได้เป็นอย่างดีทำให้สังคมนั้นเข้าใจถึงกระบวนการในการทำงานในโครงการดังกล่าวมากขึ้นด้วยนะโดยชี้เห็นว่าไม่ได้ขาดทุนแต่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยหลักการก็ได้เห็นว่าไม่ควรมีปัญหาถึงขั้นถูกถอดถอนเพราะสังคมนั้นจับตาดูอยู่นะคะเป็นการพูดในหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของกรรมาธิการยกร่างที่เสนอให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนักการเมืองตลอดชีวิตนี่นะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือพูดถึงในเรื่องของการถอดถอนปมถอดถอนโดยเฉพาะโฟกัสไปที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ไม่ระงับยับยั้งโครงการจำนำข้าวค่ะค่ะซึ่งว่าด้วยเรื่องของประเด็นการถอดถอนนะคะก็มีอีกหนึ่งแนวคิดที่ออกมาจากทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนนี่เป็นคนออกมาแถลงเลยนะคะกรณีที่จะให้ประชาชนในท้ายที่สุดในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่จะลงมติถ้าหากสภานั้นไม่สามารถที่จะถอดถอนได้และถ้าประชาชนนั้นลงมติค่ะก็จะเป็นเหตุให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตทางด้านของคุณสุรพงษ์วิจักชัยกุลค่ะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าถ้าเป็นจริงต้องทำกันทั้งประเทศเหมือนการทำประชามติค่ะอย่าใช้เพียงประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าจะไม่เป็นธรรมและอาจมีการปกป้องกันเองแต่ก่อนอื่นค่ะควรไปถามประชาชนค่ะว่าเขาเห็นด้วยกับการมีสปช.รวมไปถึงสนช.ชุดนี้หรือไม่ค่ะคือก่อนที่จะไปถามประชาชนในเรื่องของการว่าจะถอดถอนนักการเมืองแล้วจะไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะฮะเอาถามนี่ก่อนเลยว่าสปช.กับสนช.เนี่ยประชาชนเขาเห็นด้วยกับการมีหรือเปล่านะฮะอยากฝากถึงกรรมธิการยกร่างว่าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีใจเป็นกลางไม่มีประโยชน์แฝงและไม่หวังให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยชนะอีกฝ่ายมิเช่นนั้นบ้านเมืองจะไม่สงบในที่สุดทหารก็ต้องออกมาปฏิวัติอีกเดี๋ยวก็ฉีกเดี๋ยวก็เขียนกันอยู่อย่างเนี้ยไม่มีวันจบสิ้นกันสักทีนะคะนี่เป็นมุมของทางคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลในขณะที่อีกมุมนึงค่ะแต่ฝากฝั่งเดียวกันเนี่ยแหละนะคะที่หมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลแจ้งวัฒนะค่ะทางอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์และทางคุณเยาวภาวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะได้เปิดบ้านให้แกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะเข้าอวยพรอาทิพลตบโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคคุณปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะอาจารย์ชูศักดิ์ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคมีทางคุณพิชิตชื่นบานทีมกฎหมายพรรคคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์รักษาการโฆษกพรรคโดยทางคุณเยาวภานะคะก็ได้กล่าวกับผู้ที่มาอวยพรว่าอยากให้รัฐบาลบริหารงานให้ประชาชนมีความสุขพวกเราอยู่ตรงไหนก็ได้ขอเพียงแค่ให้ประชาชนมีความสุขพรรคเพื่อไทยก็มีความสุขแล้วตนพยายามทำตัวไม่ให้แก่เพื่อหมายถึงตนพยายามทำตัวไม่ให้แก่เพื่อจะได้เห็นความสำเร็จของน้องๆที่จะช่วยกันทำให้ประชาชนมีความสุขส่วนอดีตนายกสมชายค่ะบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการพักผ่อนพยายามไม่กระทบกับการเมืองและกฎเกณฑ์ต่างๆตนเป็นคนอยู่ในกฎเกณฑ์กติการอให้บ้านเมืองกลับคืนสภาวะที่สามารถพูดคุยกันได้แต่ไม่ได้ทิ้งบ้านเมืองและประชาชนเราเป็นคนไทยยามสุขก็สุขด้วยกันยามทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันตอนนี้เป็นหน้าที่ผู้ที่เข้ามารับผิดชอบบ้านเมืองจะทำหน้าที่ไปพอถามเขาว่าอยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่อดีตนายกสมชายตอบว่าทำอย่างไรก็ได้แต่ขอให้เป็นกติกาที่สง่างามของประเทศทุกฝ่ายรับได้อย่างที่คสช.เข้ามาดูแลบ้านเมืองเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งให้บ้านเมืองไปข้างหน้าเราก็รับได้และเข้าใจขอให้ทุกคนเห็นแก่บ้านเมืองต่างชาติจะได้ไม่ถูกดูถูกเราไม่ได้อยากให้มีรัฐธรรมนูญเพื่อจะได้เลือกตั้งขอให้เห็นแก่บ้านเมืองดีกว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนโดยเฉพาะอาจารย์บวรศักดิ์เชื่อว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญออกมาเป็นสากลได้รับการยอมรับจากคนไทยและชาวต่างชาติก็เหมือนเป็นการกดดันอาจารย์บวรศักดิ์เบาๆเหมือนกันนะคะพอถามเรื่องกรณีการถอดถอนนะคะของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อดีตนายกสมชายตอบว่าไม่ห่วงอะไรเชื่อว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นชี้แจงได้ดูแล้วไม่มีอะไรที่เป็นความผิดค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับกระบวนการณขณะนี้ค่ะที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองมาดูอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้นะคะที่กกต.สมชัยศรีสุทธิยากรได้ออกมาอ้างอิงวรรณคดีนะคะในเรื่องของการมอบดาบให้โจรก็ไปกระทบถึงมหาดไทยนำมาซึ่งหม่อมเหลนต้องมาโพสต์เฟซบุ๊กเคลียร์ใจประสานรอยร้าวเนี่ยนะคะแล้วก็โอ้หยิบยกสารพัดเหตุผลเนี่ยนะคะล่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยละค่ะมอมหลวงพนัดดาดิษกุลนะคะก็ได้ออกโรงเชิญสมชายศรีสุทธิยากรมาเคลียร์ใจกับสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนั่นเองในกรณียื่นดาบให้โจรนั่นแหละแล้วก็บอกว่าก็สื่อเขียนสั้นเกินไปไร้เจตนาที่จะทำให้เสียหายนะคะมอมหลวงพนัดดาดิษกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะกับนายเรวัตเครือบุตรดีมหาโชคประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยพร้อมคณะซึ่งใน Facebook ครั้งแรกที่หม่อมเหลนโพสต์เนี่ยก็ได้วงเล็บเอาไว้ด้วยว่าน้องเรวัตคือดูมีความสนิทสนมนะเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนะฮะอ่ะก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายสมชายนี่แหละค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนั้นจัดการเลือกตั้งแทนกกต.แล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าเหมือนการยื่นดาบให้โจรจนทำให้ทางสมาพันธ์เนี่ยนะคะปลัดอำเภอนั่นแหละเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงกกต.แล้วก็เรียกร้องไปยังให้นายสมชายเนี่ยลาออกไปด้วยเลยซึ่งมันดูรุนแรงไงหลังการพบกันเนี่ยนะคะนายเรวัตเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการอ่านพาดหัวข่าวซึ่งใช้ข้อความที่รุนแรงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหลังจากที่ได้มาพูดคุยกันก็เกิดความเข้าใจนะคะคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่แบบปรี๊ดเนี่ยค่ะอ่านพาดหัวข่าวดิฉันว่าถ้าอ่านในเนื้อข่าวเนี่ยมันก็ไม่ต่างนะอ่านเนื้อข่าวนะสมชัยก็พูดตรงๆชัดๆเลยว่าพูดไปถึงใครใช่กระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านี่นะคะจนทำให้คุณอนุพงษ์และรัฐมนตรีมหาดไทยก็ต้องออกมาตอบด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้แม้กระทั่งเพื่อนกกต.ด้วยกันเองเนี่ยยังบอกเลยว่าแหมยังไม่อยากจะเชื่อว่าคุณสมชัยเนี่ยจะสติแตกไปด่าใครเป็นโจรนะคะแต่ก็ระบุว่าแต่ผมเนี่ยไม่ได้ฟังนะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่คุณสมชัยเนี่ยแถลงนะไม่ได้ฟังที่ตนเองแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครสติแตกไม่ว่าคนอื่นเป็นโจรซึ่งคุณสมชัยว่าจริงๆว่าแล้วค่ะนะบอกแกไม่ได้ว่าข้าราชการประจำเนี่ยนะคะอ่ะแต่แม้คุณเรวัตจะมาดื้อดึงกันอย่างไรหม่อมเหลนมาเองแบบนี้จากนี้ค่ะเขาบอกว่าจะกลับไปทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็อยากให้กำลังใจกับหม่อมหลวงปนัดดาแล้วก็นายสมชัยให้กำลังใจด้วยให้ดำเนินการการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้งนี้นายเรวัตก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อเสนอแนะให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเกิดขึ้นให้เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้มีบทบาทในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะด้านนายสมชัยเองเนี่ยบอกว่าเป็นโอกาสดีที่หม่อมหลวงปนัดดาเชิญมาพูดคุยซึ่งก่อนหน้านี้อาจเกิดความไม่เข้าใจในการสื่อสารว่าใครคือโจรใครคือปัญหาที่ทำให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใสตามที่ตนกล่าวลองไปฟังเสียงนายสมชัยค่ะเราถ่ายรูปจับมือไหมสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้หมายถึงข้าราชการประจำนะครับที่บอกว่าเป็นโจรนะครับแต่หมายถึงนักการเมืองนะครับซึ่งถ้าเขามีโอกาสมาควบคุมฝ่ายข้าราชการประจำนะฮะถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีอันนั้นไม่ใช่โจรถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีก็อาจจะเป็นนักการเมืองซึ่งมาช่วยทำให้การบริหารจัดการต่างๆเป็นไปโดยบริสุทธิ์นะบอกว่าจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายปรารถนาให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยสิ่งที่กล่าวไปนั้นไม่ได้กล่าวถึงข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้าราชการประจำแต่หมายถึงนักการเมืองที่เข้ามาทุจริตและมุ่งใช้ข้าราชการประจำเป็นนักการเมืองขอดิฉันอ่านอีกทีสิ่งที่กล่าวไปนั้นไม่ได้กล่าวถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการประจำแต่หมายถึงนักการเมืองที่เข้ามาทุจริตและมุ่งใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องมือแหมอยากจะหยิบข่าวนั้นมาอ่านอีกรอบในปัจจุบันนะฮะไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้ระบุค่ะแต่เขาเข้าใจว่าเป็นนักการเมืองปัจจุบันนะที่เข้ามาทุจริตแล้วก็มุ่งใช้ข้าราชการประจำเป็นเครื่องข่าววันนั้นน่ะที่คุณพูดเนี่ยอ่านร้อยรอบเนี่ยให้พันรอบเลยก็ไม่สามารถเข้าใจว่าหมายถึงนักการเมืองได้คุณหมายถึงกระทรวงมหาดไทยชัดๆ อ่ะไม่เป็นไรบอกมาแบบนี้พร้อมกันนี้ยังได้อธิบายถึงข้อความในเฟซบุ๊กว่าข้อความดังกล่าวอาจจะสั้นส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจโดยหลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการกำหนดและมอบหมายหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งซึ่งส่วนตัวยืนยันว่าไม่ยึดติด กับการจัดการเลือกตั้งแต่ขอให้ไตร่ตรองให้รอบด้านและคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขณะที่หม่อมหลวงปนัดดาก็กล่าวว่าความรักกันจะนำพาให้ประเทศร่มเย็นเป็นสุขขอบคุณที่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันโดยภายหลังจากการแถลงข่าวก็ได้มีการจับมือนะฮะแบบที่ได้เห็นในภาพข่าวกันไปเป็นการแบบไขว้มือแล้วก็จับกันเหมือนเวลาร้องเพลงสามัคคีชุมนุมอ่ะดิฉันว่าถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยต้องมีการร้องเพลงประกอบนะฮะบวกเราเรามาชุมนุมเข้าค่ายกันนะคะต้องเข้ามาอยู่ถึงขนาดนั้นเลยนะคะจะได้รักกันกลมเกลียวแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ยร่วมกันด้วยนั่นเองนี่ก็เป็นสรุปรอยร้าวประสานเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ว่ากระทรวงมหาดไทยเลยไม่ได้ว่าข้าราชการประจำด้วยว่านักการเมืองนะคะไอ้เรื่องที่อยู่ดีสปช.เนี่ยจะให้มหาดไทยนั่นแหละจัดการเลือกตั้งมันเหมือนกับการยื่นดาบให้โจรเพราะว่าข้าราชการก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าการสั่งการของนักการเมืองแล้วบอกว่านักการเมืองไม่ได้ว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะเขาว่าแบบนี้ก็ว่ากันไปแบบนั้นนะคะค่ะมาต่อที่เรื่องของการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นที่จับจ้องนะคะซึ่งทางด้านของสนช.ค่ะก็ได้ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ามีใบสั่งจากคสช.มาหรือไม่นะคะแล้วก็การตอบข้อสักถามไม่มีข้อบังคับของสนช.ให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะคะได้กล่าวถึงกระบวนการถอดถอนคุณนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยระบุค่ะว่าในวันที่15มกราคมจะเป็นกระบวนการในการซักถามคู่กรณีระหว่างปปช.แล้วก็คุณนิคมคุณสมศักดิ์ส่วนวันที่16มกราคมค่ะจะเป็นการซักถามระหว่างปปช.กับคุณยิ่งลักษณ์ที่กำลังเป็นประเด็นว่าจะต้องมาตอบคำถามด้วยตัวเองหรือไม่โดยนายพรเพชรบอกค่ะว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยลักษณะพยานผู้ถูกกล่าวหาจะต้องมาตอบคำถามด้วยตัวเองแต่เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสนช.ไม่ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ดังนั้นจึงเป็นดุลยพินิจของคู่กรณีว่าจะมาตอบคำถามด้วยตัวเองหรือไม่ก็ได้
ฟังเสียงนายพรเพชรค่ะคงไม่ได้คิดว่าเขาจะส่งคนอื่นมาหรอกแต่ที่มันเกิดประเด็นขึ้นมาที่ผมต้องเคลียร์เรื่องนี้เพราะว่ามากันหลายคนแต่ละฝ่ายเนี่ยผมก็ต้องเคลียร์ว่าต้องบอกเขาบอกว่าหลายคนก็จริงผมอาจจะอนุญาตให้ร่วมกันช่วยแถลงนะแต่คุณต้องมาตอบนะถ้าไม่ตอบเนี่ยมันขัดต่อความรู้สึกมันขัดต่อหลักของทั่วไปของกฎหมายพยานหลักฐานที่ผมเคยสอนเคยเรียนมานะครับว่าการที่จะชั่งน้ำหนักพยานการที่จะให้ความน่าเชื่อถือแก่พยานเนี่ยนะมันก็ต้องถามจากคนที่เขาตอบเราสินะครับมันเป็นหลักธรรมดาถ้าไม่ได้เรียนกฎหมายถึงก็รู้อยู่แล้วนะฮะมีมือปืนรับจ้างมาทำไมอะมาทำไมเราจะไปตอบรู้เรื่องได้ยังไงเราจะให้ความน่าเชื่อถือได้ยังไงนะครับสมมุติว่าผมเป็นประธานเนี่ยผมต้องมาตอบแล้วผมไปจ้างมือปืนรับจ้างมาตอบตรงเนี้ยท่านอยากฟังเหรอท่านอยากจะเชื่อถือเหรอนะครับนอกจากนี้นะคะนายพรเพชรยังบอกด้วยค่ะว่าในวันที่23มกราคมที่มีข่าวว่าจะเป็นวันลงมติในการถอดถอนนั้นเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ทราบถึงกระบวนการซักถามว่าจะจบตามวันที่กำหนดหรือไม่ขณะนี้สมาชิกได้มีการส่งคำถามมายังกรรมาธิการซักถามบ้างแล้วนะคะเมื่อกรรมาธิการซักถามเนี่ยได้มีการรวบรวมคำถามเสร็จก็จะมีการแยกประเด็นเพื่อไม่ให้ซ้ำกันเพื่อที่จะซักถามคู่ความทั้งสองฝ่ายนายพรเพชรค่ะได้พูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีใบสั่งจากคสช.ในการดำเนินการถอดถอนนักการเมืองหรือเปล่าบอกค่ะว่ายืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของสมาชิกสนช.ได้ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสนช.และคสช.เป็นไปตามรถแมพเพื่อที่จะให้การทำงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้นไม่อยากให้มองว่าการทำหน้าที่ของสนช.เป็นความเห็นของคสช.ที่ผ่านมาการดำเนินการของสนช.ไม่มีใบสั่งใดๆมาจากคสช.ฟังเสียงคุณพรเพชรอีกครั้งค่ะประการต่อมาเนี่ยนะครับมีการโยงใยไปในสื่อแล้วก็ไปในโซเชียลมีเดียทาง LINE ทาง Facebook หลายเรื่องนะครับว่าไปมีความสัมพันธ์กับคำสั่งของคสช.บ้างคำสั่งของผู้มีอำนาจบ้างซึ่งผมอยากจะเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วไปว่ายังไม่มีกรณีที่คสช.หรือผู้มีอำนาจหรือผู้ใดก็ตามจะมายุ่งเกี่ยวกับดุลพินิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดำเนินงานนะครับอันนี้ผมขอเรียนยืนยันแล้วก็อยากจะเรียนว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างสนช.กับคสช.นั้นเป็นไปตามโรดแมปคือเป็นไปในเรื่องของการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องคอยรับคำสั่งหรือว่าจะต้องดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใดซึ่งกระแสข่าวเรื่องใบสั่งในการถอดถอนนี่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่2มกราค่ะนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.คนที่2เนี่ยก็บอกว่าการถอดถอนเป็นการเดินหน้าตามกระบวนการที่วางไว้ซึ่งยืนยันว่าสมาชิกสนช.มีความเป็นกลางและอิสระไม่มีใบสั่งจากฝ่ายใดก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวได้ถามเพิ่มเติมในประเด็นหนึ่งค่ะที่บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะให้อดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมาตอบแทนได้หรือเปล่านายพรเพชรบอกว่าเอาเข้ามาได้หากเรื่องใดที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่แน่ใจอาจจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอบแทนแต่ต้องขออนุญาตตนก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ทั้งที่ถามคุณพรเพชรนะคะคุณพรเพชรก็บอกนักข่าวไปก็เข้ามาได้ถ้าตอบรายละเอียดไม่ได้แต่ต้องขออนุญาตผมก่อนนะแล้วก็ดูว่าผมเนี่ยจะอนุญาตหรือเปล่าก็คุยกับประธานสนช.อยู่เนี่ยค่ะก็ถามอยู่เนี่ยค่ะทำไมท่านไม่ตอบเลยล่ะคะค่ะเดี๋ยวเคารพธงชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาตอบประเด็นนี้กันค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื่อชาติไทยเป็นประชา
ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นควรที่จะมาตอบข้อซักถามด้วยตัวเองทีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวได้มีการถามนะคะที่ได้ทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะให้อดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเข้ามาตอบแทนได้หรือไม่นายพรเพชรบอกว่าเอาเข้ามาได้หากเรื่องใดที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่แน่ใจอาจจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแทนแต่ต้องขออนุญาตตนเองก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่โดยส่วนตัวเห็นว่าแนวคำถามในคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ที่ปปช.กล่าวหาว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเกิดการทุจริตและความเสียหายแก่ประเทศก็คงถามปปช.ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ยับยั้งอย่างไรมีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่าไม่มีการยับยั้งส่วนคำถามที่จะถามนางสาวยิ่งลักษณ์อาจจะถามว่าการที่ระบุว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วตัวเลขขาดทุนมาได้ยังไงเป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างแต่จะถามนอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวหาหรือไม่นั้นคู่กรณีตอบไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสนช.ว่าจะพิจารณาอย่างไรนี่คือความคืบหน้าจากประธานสนช.นะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะค่ะพรเพชรวิชิตชลชัยก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีใบสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แต่อย่างใดนะคะทีนี้มาดูบรรยากาศภายในกันบ้างนะคะสำหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นี่นะคะที่หลายคนก็เฝ้าจับตากันดูอยู่นี่นะคะสุดท้ายค่ะหนึ่งในสมาชิกสนช.นี่นะคะแล้วก็เป็นกลุ่ม40สว.ด้วยนะคะได้ออกมายืนยันนะคะว่ายอมรับว่ามีการล็อบบี้เสียงในสนช.กันจริงๆนี่นะคะเสียงโหวตเนี่ยค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหากไม่สามารถที่จะถอดถอนได้เนี่ยเพราะว่าเสียงไม่ถึง3ใน5สมาชิกสนช.จะต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะคะว่าจะทำให้เกิดวิกฤตกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะแหมการออกมาพูดในลักษณะแบบนี้รู้เลยนะคะไม่ผิดฝาผิดตัวอย่างแน่นอนเป็นกลุ่มอดีต40สว.อย่างแน่นอนนี่แหละค่ะพลเอกสมเจตบุญถนอมนะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.แล้วก็กลุ่ม40สว.นี่นะคะได้มีการพูดถึงกรณีการรับฟังการแถลงเปิดสำนวนและแถลงคัดค้านสำนวนถอดถอนนายนิคมไวยราชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสว.นะคะแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีโครงการจำนำข้าวโดยระบุว่ากรณีหากเกิดที่ประชุมสนช.ในถอดถอนไม่ได้เพราะว่าเสียงไม่ถึง3ใน5นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสมาชิกนะเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองว่าจะทำให้เกิดวิกฤตกันอีกครั้งนึงและเชื่อว่าสมาชิกสนช.จะใช้สิทธิ์การแสดงออกส่วนตัวด้วยนี่นะคะแหมการถอดถอนนี่มันจะถ้าถอดถอนไม่ได้นี่นะมันจะกลายเป็นวิกฤตของชาติเลยนี่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับนายสมเจตบุญถนอมนี่แหละนะคะซึ่งนายสมเจตเขาก็ยอมรับว่าก็มีบ้างที่มีการล็อบบี้เสียงโหวตแต่มีเพียงเล็กน้อยแต่สนช.ไม่ใช่นักการเมืองอย่างแท้จริงบอกไม่ใช่นักการเมืองนะคะจึงไม่จำเป็นต้องเกรงเสียงเลือกตั้งเพราะเป็นครั้งสำคัญที่จะต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความภาคภูมิใจของสมาชิกสนช.จะวินิจฉัยอย่างไรถ้าวินิจฉัยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกใครสั่งก็ไม่มีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็คือการในการเป็นสมาชิกสนช.นั่นเองเนี่ยนะคะกรณีที่นายสมศักดิ์ไม่มาแถลงคัดค้านทำให้มองได้ว่าเหมือนไม่รับอำนาจกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยเพราะตั้งแต่เหตุการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนายสมศักดิ์ก็ไม่เคยแสดงท่าทียอมรับการตรวจสอบโดยไม่ใช้สิทธิ์ในชั้นศาลแล้วก็ในสนช.ด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและนิติบัญญัติเป็นการขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะคะก็เป็นการพูดในส่วนของสมาชิกสนช.ผู้ซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่ม40สว.นี่แหละค่ะยอมรับมาเลยนี่นะคะว่ามีการล็อบบี้เสียงในสนช.จริงๆนี่นะคะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะหากถอดถอนไม่ได้เนี่ย3ใน5เสียงเนี่ยสนช.จะต้องยอมรับกับการตัดสินใจของตัวเองนะว่าวิกฤตชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกนี่นะคะเป็นการเปิดเผยโดยนายสมเจตบุญถนอมค่ะไม่ค่อยชี้นำเท่าไหร่นะคะค่ะนะคะตอนนี้ทางด้านของคุณนรวิทย์ล่าแหล่งนะคะทนายความของผู้รับมอบอำนาจจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ให้รับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าวอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนรวิทย์คะครับสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าได้มีการประชุมทีมทนายความเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่จะไปชี้แจงต่อข้อสักถามของคณะกรรมการอย่างไรบ้างหรือยังคะมีการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ค่ะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมแล้วก็มีการประเมินผลการแถลงเปิดสำนวนของปปช.แล้วก็ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับค่ะก็ที่ประชุมในส่วนของปปช.เองเราก็มองว่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากในสำนวนนะฮะก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วก็หลักฐานที่กล่าวหาว่าท่านสอว่าใช้อำนาจไปทางประพฤติมิชอบหรือสอว่าไม่ใช้อำนาจไม่เป็นการป้องกันการทุจริตนะฮะก็ไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับครับส่วนของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็เห็นว่าท่านได้แถลงโต้แย้งคัดค้านเนี่ยครบถ้วนทุกข้อทุกประเด็นแล้วก็ในทุกมิติแล้วนะครับส่วนการประเมินว่าวันในวันที่16นี้ในการไปข้อสักถามเนี่ยทีมทนายเนี่ยยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ในประเด็นเรื่องวิธีและขั้นตอนของการสักถามเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าในข้อบังคับเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ว่าวิธีการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นการถามคนละคำถามผู้กล่าวหาคำถามหนึ่งแล้วตอบหรือแล้วก็ถามผู้ถูกกล่าวหาอีกคำถามหนึ่งสลับไปสลับมาหรือไม่หรือถามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้จบให้ตอบให้เสร็จสิ้นแล้วค่อยมาถามอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่หรือประเด็นว่าการตั้งคำถามนั้นจะเป็นเหมือนตั้งกระทู้หรือเหมือนถามความในศาลได้หรือไม่เป็นการถามว่าถ้าตอบไม่ชัดหรือตอบแล้วไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะฮะผู้ถามจะไล่บี้ถามได้หรือไม่อันนี้ก็คือทีมทนายก็เลยยังไม่ได้มีคำตอบให้กับยังไม่ได้ทำรายงานหรือสรุปความเห็นให้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีครับก็เลยติดค้างอยู่ประเด็นนี้เลยว่าเอางั้นก็วันนี้เนี่ยก็ขอไปยื่นหนังสือถึงท่านประธานสนช.ว่าขั้นตอนการวิธีตรงเนี้ยวิธีการซักถามเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะว่าที่ฟังดูเนี่ยมันก็มีข่าวจากวิบเองจากผู้ที่เป็นสมาชิกสนช.เองนะฮะที่ให้ความเห็นต่างๆว่าการซักถามต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขอยกเว้นข้อบังคับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุณนรวิทย์คะรูปแบบการถามนี่มีความสำคัญยังไงคะคืออย่างนี้ฮะคือเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าในความเป็นจริงคือสนช.เนี่ย เป็นกลางนะฮะถ้าโดยหลักทฤษฎีหรือความเป็นตามหลักวิชาการเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่คู่กรณีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉะนั้นการถามก็คือถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเท่านั้นนะฮะถามไม่ใช่ทำลายน้ำหนักถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นค่ะครับแต่ฟังเสียงแล้วเนี่ยฟังเสียงบางท่านบางคนเนี่ยที่เรายังก็เป็นที่พอทราบนะฮะค่ะที่ออกมาเนี่ยเหมือนท่านจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความที่จะถามลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่เหมือนจะบอกว่าเอาให้ได้ฮะเอาอะไรทำนองนั้นนะครับผมฟังดูนะครับคุณนรวิทย์คะแล้วถ้าจากที่ควรจะเป็นในมุมมองของคุณนรวิทย์ที่ต้องการให้รูปแบบการซักถามนั้นเกิดขึ้นในมุมมองคุณนรวิทย์อยากให้เป็นไปในรูปแบบใดจะเป็นประโยชน์สูงสุดคะผมว่าถ้าเป็นกลางที่สุดนะครับคือถามคำถามทิ้งเลยคือถามทิ้งก็คือถามแล้วส่วนผู้ตอบจะตอบอย่างไรนั้นก็สุดแท้แอบผู้ฟังแล้วก็ประชาชนหรือสนช.ฟังแล้วว่าเขาสามารถตอบได้หรือไม่ตอบหรือตอบแล้วชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนก็เป็นผลร้ายกับคนตอบเองหรือตอบแล้วไม่ชัดเจนก็สนช.ก็นำมาพิจารณาว่าสิ่งที่ได้นั้นน่ะแค่ไหนอย่างไรก็เป็นการประเมินอย่างนั้นก็คือไม่ใช่การซักไปมาถูกไหมคะใช่ครับไม่ใช่การซักไปมาหรือถามเพื่อทำลายน้ำหนัก
ค่ะทีนี้ในลักษณะคำถามเนี่ยค่ะโดยรวมแล้วหลายคนก็คงคาดการณ์นะคะว่าไม่น่าจะนอกเหนือจากสำนวนข้อกล่าวหาของปปช.แล้วก็จากกรณีการยกตัวอย่างคำถามของคุณพรเพชรเองที่บอกว่าอาจจะถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าที่ระบุว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วตัวเลขการขาดทุนมาได้อย่างไรในวันแถลงค้านคดีก็ได้มีการชี้แจงไปแล้ว อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพอยืนยันได้ไหมคะว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการไปตอบข้อสักถามคุณยิ่งลักษณ์น่าจะเอาอยู่คืออย่างนี้ฮะผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจในท่านอดีตนรุ่นดีเพราะว่าวันที่คำแถลงโต้แย้งวันนั้นน่ะท่านเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดนะครับทนายเราเป็นคอยช่วยเหลือทั้งนั้นคอยช่วยบางข้อบางประเด็นท่านเป็นคนขัดเกลาที่จะพูดที่จะดำเนินการเองทั้งหมดนะฮะฉะนั้นข้อที่จริงท่านเนี่ยท่านมั่นใจท่านรู้อยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าท่านทำได้อยู่แล้วนะฮะมั่นใจในงั้นน่ะ 100% อยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่อีกประเด็นนึงก็คือว่าถูกต้องครับว่าในข้อบังคับเนี่ยเขาให้ยึดถือสำนวนปปช.เป็นหลักก็คือพูดนอกเหนือนี้ไม่ได้การถามก็ถามนอกเหนือนี้ไม่ได้แต่ท่านครับบางทีบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยไม่รู้ว่าการประชุมเนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับท่านประธานว่าจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนค่ะอยู่ที่คุณพันเพชรด้วยอันนี้ประเด็นนี้เราเข้าใจครับมีบางท่านบางนั่นก็จะถามเนี่ยโดยเฉพาะเก้าท่านเนี้ยนะฮะค่ะเก้าท่านเนี้ยก็ไม่รู้ว่าท่านประธานเนี่ยจะควบคุมให้อยู่ในเกมมากน้อยแค่ไหนในการประชุมนะครับทีนี้วันนี้ก็วันที่13แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่ทางคุณนรวิทย์เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อถกเถียงในเรื่องข้อบังคับการประชุมนะคะว่าวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการซักถามเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้จะเป็นการมีการยื่นหนังสือไปทวงถามกับทางคุณพรเพชรถูกไหมคะใช่ครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้คำตอบระยะเวลาที่ควรจะเป็นนะคะจะมีโอกาสที่จะเลื่อนการชี้แจงอย่างไรได้หรือไม่คะอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับเพราะว่าโอกาสเลื่อนคงไม่มีเราก็ไม่ได้ถึงว่าต้องไปเลื่อนนะฮะจริงแต่ว่าเราขอหนังสือเนี่ยเราไปยื่นวันนี้แล้วขอทราบวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ทีมทนายก็จะได้ร่วมปรึกษาหารือแล้วก็ที่ประชุมกันอีกรอบนึงเพื่อจะได้ทำความเห็นนี้เสนอท่านอดีตนายกรัฐมนตรีครับค่ะอันนี้พอจะทราบตัวบุคคลที่จะตั้งคำถามในกรรมธิการ9คนไหมคะ9ไม่ทราบเลยฮะอันนั้นเป็นเรื่องภายในค่ะว่าใครจะถามยังไงแต่ว่ารู้ตามที่เป็นสื่อก็คือมี9คนครับค่ะแบบนี้ทางทีมทนายได้มีการหารือไหมคะเพื่อที่จะเป็นความรัดกุมมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการเสนอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นไปช่วยตอบคำถามเพราะว่านายพรเพชรเองก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเรื่องนี้เหมือนกันก็เตรียมการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ไฟนอลซะทีเดียวในการคุยกันระหว่างทีมทนายนะครับมีการเตรียมรูปแบบไว้หลายๆรูปแบบเหมือนกันนะครับมีการพูดคุยกันในทางทีมทนายนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นตรงนี้อยู่นะครับก็เลยพักเต็มต่างๆไว้นะครับแต่ก็มีการพูดคุยไว้ครับส่วนตัวคุณนรวิทย์เป็นกังวลไหมคะการที่นายกจะต้องไปเองหรือส่งตัวแทนไปแทนเนี่ยมันจะส่งผลต่อการลงมติโหวตในการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์หรือไม่เพราะว่าทางคุณพรเพชรออกมาพูดในทำนองว่าถ้าไม่มาเองเนี่ยจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือนะคะผมหลักการอย่างนี้ฮะหลักการการรับฟังเนี่ยนะฮะค่ะมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานค่ะนะครับฉะนั้นผมไม่ได้กังวลว่าใครไปหรือไม่ไปเนี่ยจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนค่ะนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วพูดแล้วมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือไม่อย่างไรค่ะนะครับคือไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นไปคนนี้ไปฟังได้ไม่ได้นะฮะคือเพียงแต่ว่าเขาพูดแล้วเนี่ยมีหลักฐานสนับสนุนมีข้อเท็จจริงเป็นไปได้หรือไม่ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นการในทางกฎหมายนะฮะการรับฟังพยานหลักฐานน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับคือเขาจะแบ่งถ้าในทางคดีก็จะบอกว่าเป็นประจักษ์พยานหรือพยานบอกเล่านะครับฉะนั้นผู้แทนแม้ว่าผู้แทนเนี่ยที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
ที่เตรียมไปในวันนั้นเองเนี่ยรัฐมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับท่านเองท่านก็เกี่ยวข้องกับโครงการและเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประจักษ์พยานสรุปรับฟังได้เหมือนกันถ้าท่านอดีตรัฐมนตรีไม่ได้ไปนะครับสรุปว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปแน่นอนแต่อดีตรัฐมนตรีไปแล้วจะได้อธิบายเพิ่มเติมหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังพิจารณาถูกไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แน่ชัดว่าวันที่16นี้ท่านจะไปแน่นอนหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ทีมทนายเองยังมีประเด็นอย่างที่กับเรียนให้ท่านทราบนะฮะว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปตรงนี้ยังก็เลยยังไม่ได้นำหาลือเรื่องนี้กับท่านนะฮะวันที่14คาดว่าน่าจะสรุปเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะหลังจากที่ไปยื่นหนังสือวันนี้ค่ะในกรณีโดยหลักการต่อสู้ของทางคุณสมศักดิ์เกียรติสรณนท์เนี่ยค่ะก็คือไม่ยอมรับในการชี้มูลความผิดของปปช.และไม่ยอมรับในอำนาจของสนช.ก็คือไม่ไปเลยทีนี้ในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์การแถลงค้านก็ดูเหมือนจะยืนยันเหมือนกันนะคะว่ารัฐธรรมนูญปี50ไม่มีแล้วถูกถอดถอนมาแล้วถึง3ครั้งแต่ก็ยังไปต่อสู้อยู่นั่นหมายความว่าอาจจะกลายถูกมองไปว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นรับในอำนาจของสนช.มั้ยคะถามว่าท่านก็ได้แถลงไว้ชัดนะฮะว่าท่านก็เองจริงๆท่านก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้รับอำนาจมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าในสภาวะการทางเลือกเนี่ยทางเลือกก็ไม่มีทางให้เลือกอย่างอื่นนะครับการไม่เข้าต่อสู้การไม่ถ้าเหมือนกับคุณสมเหมือนท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับคือก็เหมือนกับมองว่าสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนยอมรับในข้อที่จริงในที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่ามันหลายประเด็นนะครับมันก็ต้องพิจารณาว่าณวันนี้เพียงแต่ว่าเราเองเราก็ในเมื่อเขาไม่ฟังว่าในเรื่องอำนาจมีอำนาจหรือไม่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อน ส่วนว่าในวันข้างหน้าเป็นยังไงนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนรวิทย์มากนะคะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนรวิทย์ล่านแหล่งนะคะทีมโฆษกทนายความคุณยิ่งลักษณ์ที่ดูแลในเรื่องข้อกล่าวหาโครงการรับจำนำข้าวอยู่ข้อสรุปว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไปหรือเปล่านี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะไปยื่นหนังสือถามยังประธานสนช.สำหรับข้อสักถามเรื่องกระบวนการหรือว่ารูปแบบการถามว่าสรุปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยววันที่14เราจะได้รู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปหรือไม่นะคะเราก็มีความเป็นห่วงกันในเรื่องว่าเอ๊ะเป็นเพียงแค่การหาข้อเท็จจริงหรือจะไปไล่บี้เอากันให้ตายกลางสภาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยได้เห็นกันมาแล้วนะคะในสภาเวลามีการแถลงหรือว่าชี้แจงอะไรกันเนี่ยก็โอ้โหไล่บี้กันซะจนแทบจะเอาให้ตายกันคาเวทีเนี่ยนะคะส่วนทางด้านของพยานหลักฐานอื่นๆคือบุคคลเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับพยานหลักฐานที่ถือว่าเป็นประจักษ์พยานนะคะทางด้านของคุณรวิทย์ก็เลยบอกว่าใครจะไปตอบข้อสักถามเนี่ยก็ยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่นั่นก็คือพยานแล้วก็หลักฐานที่จะเป็นตัวชี้วัดในทางกฎหมายนั่นเองค่ะแต่การไปไม่ได้หมายถึงว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับนะคะคือทางเลือกมันมีจำกัดนะคะภายใต้กระบวนการที่พอจะกระทำได้ณขณะนี้แต่ดิฉันให้คะแนนคุณยิ่งลักษณ์นะล้านหนึ่งเลยค่ะในวันที่ไปใช่แล้วดิฉันว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณปลื้มพูดอะค่ะเป็นการโฆษณานโยบายนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิ่งทำให้นโยบายนี้เนี่ยประทับตราตรึงเข้าไปในหัวใจของโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยอีกครั้งอย่างชัดเจนว่าคิดขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าต่อให้คุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปเองในวันที่16เนี่ยนะคะในการตอบข้อซักถามเนี่ยก็น่าจะตอบคำถามได้ทุกประเด็นหากไม่มีการไล่บี้อย่างที่คุณนรวิทย์ได้ระบุไปในตอนต้นนะคะเพราะว่าแต่ละประเด็นเนี่ยก็คงจะไม่นอกเหนือจากสำนวนที่ได้เคยมีการแถลงชี้แจงคัดค้านไปแล้วในวันที่9นั่นเองค่ะเดี๋ยวก็คงจะทราบกันเนาะว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเดินทางไปด้วยตัวเองหรือไม่นี่นะคะกับการซักถามโดยคณะกรรมการทั้ง9คนตัวแทนจากสนช.นั่นเองนี่นะคะคิวถัดไปไม่ใช่คิวก่อนหน้านี้นะคะในวันที่15มกราคมนี่นะคะก็จะเป็นคิวของ2ท่านนี่นะคะ2ประธานนั่นเองที่ต
กเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีถอดถอนออกจากตำแหน่งเหมือนกันนี้นะคะอย่างที่หลายฝ่ายก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ถอดถอนออกไปแล้วนี่นะคะโดยนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ค่ะประธานรัฐสภาก็ไม่ได้ไปชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นี่นะคะขณะที่คุณนิคมไวยรัชพานิชค่ะอดีตประธานวุฒิสภาก็ไปชี้แจงไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามท่าทีล่าสุดนะคะจากคุณนิคมไวยรัชพานิชกันนะคะในตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคมค่ะ อยู่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณนิคมได้ยินเสียงไหมคะอาจจะสายหลุดนะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานต่อไปอีกครั้งหนึ่งคุณนิคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิคมค่ะก็มีข่าวเหมือนกันนี่นะคะว่าสนช.เนี่ยจะรับใบสั่งจากคสช.ในคดีถอดถอนคุณนิคมแล้วก็คุณสมศักดิ์รวมไปถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็จะทำให้คดีนั้นไม่เป็นธรรมยิ่งขึ้นหรือไม่คะผมข่าวจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมคิดว่าคสช.คงจะไม่อะไรฮะมีใบส่งใบสั่งผมเชื่อว่าสภาทุกอย่างนั้นคงใช้พิจารณาที่มีเหตุมีผลนะในการพิจารณาครับค่ะนะฮะแล้วในวันที่15มกราคมนี้นะคะคุณนิคมจะเดินทางไปตอบข้อสักถามด้วยตนเองหรือไม่อย่างไรคะครับแน่นอนนะผมไปด้วยตนเองครับนะครับจะไม่มีมอบใครแล้วก็จะตอบข้อสักถามทุกคำถามซึ่งปกติเนี่ยผมมีข้อสังเกตแล้วก็ผมจะถามกันว่าในกระบวนการถอดถอนเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้มีการยกมติของที่ประชุมสนช.เนี่ยยกเว้นข้อบังคับประชุมไปเรื่องเช่นยกเว้นให้ขยายเวลาในการตั้งคำถามจากวันที่7ให้เป็นวันที่12คือหลังจากที่ผมได้แถลงแล้วนะฮะได้แถลงคานแล้วก็มีแถลงแล้วปกติคำถามเนี่ยซึ่งโดยข้อบังคับประชุมต้องให้สภาสภาต้องสภาสภาเห็นชอบก่อนถึงจะตั้งกรรมการเพื่อสักถามแต่ประเด็นที่สักถามผมนั้นขยายเวลาออกไปคำถามนั้นถ้าสมาชิกสภาถามได้ก็ส่งตรงไปยังกรรมการสักถามเลยนะครับก็จะไม่ทราบนะว่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในประเด็นหรือเปล่าหนึ่งในนั้นค่ะมีคำถามจากทางนายแพทย์เจษศิรัตนานนท์นะคะออกมาบอกว่าอาจจะมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการประชุมค่ะคุณนิคมที่ประธานที่ประชุมเนี่ยนะคะเห็นว่าทางคุณนิคมโต้แย้งข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนค่ะในช่วงของการแถลงเปิดคดีตรงนี้คุณนิคมมองยังไงบ้างคะคือผมก็ยังมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ผมทำดำเนินการตามข้อบังคับประชุมตามรัฐธรรมนูญนั้นวันนั้นก็ได้ตอบชัดเจนพร้อมหลักฐานก็จะมีหลักฐานหมดนะว่าใครพูดว่ายังไงนะฮะนะครับในประเด็นอะไรบ้างเพียงแต่ว่าถ้าท่านเปิดดูนะท่านก็จะเห็นเลยว่าผู้ที่มีเจตนาในการที่แปรยติมีความประสงค์ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือต้องการที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในที่ประชุมผู้สาธิตเห็นนะนะครับถ้าท่านอ่านนะอ่านประทับใจเข้าใจท่านจะไม่มาถามผมแล้วครับค่ะเห็นยังไงที่ทางคุณวิชาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นะคะว่าช่วงที่มีปัญหาการในเรื่องการอภิปรายทำไมถึงไม่ประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อเป็นการเหมือนพักมวยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นข้อเสนอแนะที่ใครจะพูดได้นะฮะว่าถ้าวุ่นวายอย่างนี้ทำไมถึงไม่ยุติไม่พักการประชุมและให้วิป3ฝ่ายคือในกระบวนการที่จะพักการประชุมก็ดีหรือการที่วิป3ฝ่ายนั้นเป็นกระบวนการที่เราตั้งขึ้นมานะเพื่อบริหารจัดการไม่ได้อยู่ในข้อบังคับประชุม oh. แล้วก็ท่านถ้าใครติดตามเรื่องการประชุมเห็นว่าวิปสามฝ่ายนั้นประชุมไปแล้วไม่เคยบรรลุผลจริง ครับไม่บรรลุผลข้อที่ข้อต่อไปนะคือในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยกสิ่งที่ถูกต้องตามข้อบังคับประชุม ที่จะเสนอให้ปิดประชุมแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้อง อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสนอขอยังแพ้ก็ไม่เสนอบอกให้เสนอชื่อมาที่อภิปรายก็ไปเสนอไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดผมทำอย่างตามที่ท่านวิชาแนะนำที่ตับปชแนะนำนะครับถ้าก็ผมนั่นก็คือปฏิบัติตามข้อบังคับชุมแสดงผมระเบียงละถูกไหมผมจงใจที่จะช่วยอีกฝ่ายนึงจริงไหมฮะคือในทางกับการอย่างนี้นะครับที่เราเรียกว่าไม่ถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรมนะเพราะในการที่ท่านเสนอผมอย่างนี้ก็คือท่านไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
คือจะให้ผมใช้กุศโลบายในการที่จะเหมือนกับว่าช่วยอีกฝ่ายนึงอย่างนี้อย่างนี้ประธานประชุมต้องยึดข้อบังคับประชุมยึดหลักการนะตามกฎหมายที่ถูกต้องแล้วก็เป็นหลักเลยนะครับคุณนิคมคิดว่าสนช.จะรับฟังแล้วก็เข้าใจในคำอธิบายมากน้อยขนาดไหนคะในเรื่องของการบังคับใช้ข้อบังคับในการประชุมที่คือก็ใช้กันอย่างเคร่งครัดแล้วประชาชนส่วนมากก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่โดยบอกว่าในวันแถลงการนั้นอธิบายได้ไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ผมคิดว่าผมอธิบายที่ชัดเจนมากนะพร้อมหลักฐานแล้วผมเชื่อว่าคือสนช.ชุดนี้ไม่เหมือนกับสภาที่ตัวไปนะสนช.ชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะข้าราชการที่เป็นข้าราชการจะทางการหน่วยไหนแล้วแต่นะครับข้าราชการย่อมรู้ดีนะว่าสิ่งที่เวลาเราประชุมเนี่ยครับเรายึดหลักความถูกต้องถูกไหมแล้วยึดหลักทางกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งการประชุมของฝ่ายที่พิจารณาทางด้านจิตวิทยาเนี่ยต้องยึดหลักกฎหมายเป็นที่ตั้งแล้วผมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนนะรู้ว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติที่กฎหมายที่ลงโทษแล้วก็เขาจะแบบเรื่องมาพูดหรอครับค่ะค่ะมันก็ค่ะจะถอนผมอะถอนตามรัฐธรรมนูญ50ก็คือไม่มีแล้วนะแม้คุณนิคมจะยืนยันว่ารัฐธรรมนูญปี50ไม่มีแล้วและในความเป็นจริงเองก็ไม่มีแล้วแต่ก็มีสมาชิกในสายข้าราชการทหารน่ะนะคะที่บอกว่าแม้จะไม่มีแต่เรื่องกระบวนการถอดถอนหรือว่าเรื่องการถอดถอนเนี่ยยังไงก็ต้องทำเพราะว่าข้อบังคับของสนช.เนี่ยค่ะในการประชุมเนี่ยสามารถที่จะให้สมาชิกถอดถอนได้แล้วก็บอกว่าเชื่อเถอะว่าถ้าสมมุติว่าถอดถอนไปแล้วเนี่ยการฟ้องจะไม่ฟ้องเดี่ยวฟ้องเนี่ยฟ้องหมดเลยหลายคนอ่านข่าวก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณจากสนช.สายทหารหรือเปล่าว่าทำได้มั่นใจเถอะไม่ผิดแน่นอนคือเนี่ยคือข้อบังคับประชุมเนี่ยเป็นกฎกติกาสำหรับใช้ในการประชุมควบคุมการประชุมถูกไหมครับแล้วข้อบังคับประชุมเนี่ยจะมาเป็นใหญ่กว่ากฎหมายแม่ได้ยังไงก็คือกฎหมายแม่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญแค่ออกข้อบังคับประชุมมานี่ก็ยังเป็นที่ข้อกังขาแล้วเพราะว่าไปออกกฎหมายลูกก็คือกฎหมายของปชกฎหมายปชมันเป็นกระบวนการวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงนะครับทีนี้เวลาจะลงโทษปั๊บมันต้องอ้างตัวบทกฎหมายเมื่อปปชอ้างว่าพวกผมมีความผิดตามมาตรา270ก็คือบุคคลที่จะต้องถูกถอดถอนตามมาตรา272นะ274เนี่ยซึ่งนี่คือมาตราที่เกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนเวลานี้เมื่ออ้างไปแล้วมันไม่มีนะครับก็ยังยืนยันนะว่าเมื่อไม่มีกฎหมายใดที่ระบุโทษเอาไว้นะท่านมาพิจารณาอย่างนั้นไม่ได้แต่เอาละในเมื่อที่ประชุมของสนช.มาอย่างมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ยินดีนะครับถ้าสนช.บอกว่ายังมีอำนาจในการที่จะถอนผมก็ต้องแล้วผมต้องเรียกร้องบอกว่าผมมันนี่ผมไม่ใช่ป้องกันตัวเองนะเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าผมถูกถอดถอนไปผมก็เป็นรักกันหนึ่งห้าปีที่ผมมาเนี่ยคือเรียกร้องกระบวนการนะรักษากระบวนการนิติบัญญัติเอาไว้กระบวนการนิติบัญญัตินั้นเวลาจะออกกฎหมายจะมีข้อมีกติกามีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทอยู่มีข้อบังคับประชุมซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ออกเป็นควบคุมในการประชุมในแต่ละวันละที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามจะทำยังไงบ้างลงมติยังไงกระบวนการที่แปลยติหรือแสดงความคิดหรือแสดงความเห็นต้องอธิบายหรือจะต้องอธิบายอะไรบ้างนะครับไม่ใช่สเปซสปาร์ตนะหลายคนบอกว่าเวทีสภาเวทีให้พูดจริงอยู่การพูดนั้นท่านพูดได้แต่ต้องพูดอยู่ในประเด็นที่ท่านอธิบายและประเด็นที่กฎหมายกำหนดว่าให้อยู่ในประเด็นที่ขอคิดจะแปลติหรือแสดงความเห็นนี่นะครับผมก็เชื่อว่าทางสนช.ก็คงจะต้องพิจารณานะอย่างท่องแท้นะครับว่านี่คือกระบวนการของสภานิติบัญญัติกระบวนการของทุกท่านเวลาท่านทำอะไรปั๊บท่านก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับตามกฎหมายผมเชื่อว่าจะไม่มีใครที่ออกมาคิดว่าไม่มีกฎหมายแล้วก็บอกว่ายังทำได้นะก็อันนี้ก็คิดว่าเราเป็นข้าราชการมานานผมชีวิตผมก็ไม่มีอาชีพอื่นนะเป็นข้าราชการมา35ปีนะครับค่ะแหมหลายคนก็คิดนะคะคุณนิคมบอกว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายเอาผิดเนี่ยก็ไม่มีอยู่ทำไมคุณนิคมถึงไม่ยึดแนวทางเดียวกับคุณสมศักดิ์เลยไม่มาไม่ให้ทนายมาด้วยผมอย่างนี้ที่ผมไปจะบอกนะฮะคือถ้าผมไม่ไปนะที่ผมไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีรักษาระบบของรัฐสภาไว้แล้วผมคงชี้แจงตามก็คือระบบรัฐสภา
นื่องจากรัฐสภานั้นก็คือผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานผมก็จำเป็นที่ต้องไปรักษากระบวนการนิติบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นต่อไปครับเนี่ยกระบวนการนิติบัญญัติออกกฎหมายที่ทำแล้วปั๊บถ้าเกิดมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วมีประชาชนไปร้องกระบวนการนั้นออกกฎหมายนั้นที่ออกมานั้นไม่ถูกต้องกระบวนการนั้นทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าอีกฝ่ายได้เปรียบฝ่ายได้เปรียบมันก็แล้วก็อย่างนี้แล้วรับมาแล้วมาถอนกันเองมันเอาไปที่ต้องทำเลยนะครับถามถึงข้อกังวลอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะนอกจากที่คุณนิโคมีข้อสงสัยในเรื่องของกรอบระยะเวลาในการส่งคำถามที่ซึ่งเลื่อนไปจาก7เป็น12เนี่ยนะคะอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของรูปแบบการซักถามคุณนิโคมกังวลไหมคะว่ารูปแบบการซักถามจะเป็นถามให้จบ1ครั้งแล้วก็ตอบให้จบ1ครั้งหรือว่าจะเป็นการไล่บี้ถามกันแบบซักกันทีละประเด็นทีละประเด็นถามแบบไม่รู้จักจบอะไรแบบนี้มีการกังวลในเรื่องรูปแบบการซักถามที่จะเกิดขึ้นไหมคะอันนี้ผมจะอธิบายฟังมาผมเนี่ยเป็นประธานถอนมา6ครั้งและ7ครั้งด้วยกันนะประธานเองเลยนะแล้วก็เป็นประธานวิทย์ด้วยค่ะผมจะบอกว่าคำถามนั้นปกติแล้วจะต้องนำเข้าสู่เพื่อพิจารณาก่อนว่าคำถามเช่นนี้จะอนุญาตถามไหมค่ะนะครับและคำถามนั้นเมื่อถามปั๊บตอบคนที่นั่งฟังอยู่คนที่เจ้าของคำถามพอดีคนที่นั่งฟังอยู่พอดีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซักถามต่อนะนิดนึงการถามก็คือใช้กรรมธิการเราแต่งตั้งกรรมธิการขึ้นมากี่คนอาจจะเป็น9คนมาถามแทนท่านถามทีละคำถามผมก็ตอบทีละคำถามตอบแล้วก็จบกันท่านสมาชิกมีหน้าที่รับฟังก็จะเชื่อไปเชื่อกับความเชื่อเพื่อใช้ประกอบในการจะลงมติในวันที่ท่านลงมติในการถอดถอนครับเอ็ดดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตคำถามนั้นๆนี่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณนิคมคะก็ต้องอยู่ในประเด็นนะครับในประเด็นที่ถูกกล่าวหาครับไม่ใช่เอาประเด็นเรื่องส่วนตัวหรือเอาเรื่องอะไรนะเพื่อมายั่วอารมณ์ยั่วให้เกิดโทสะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแค่ส่วนตัวมาถามกันไม่ใช่ต้องอยู่ในประเด็นนะครับที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ท่านที่ประชุมบอกว่าท่านมอบให้ทุกคนตั้งคำถามได้แล้วมอบให้กับคณะกรรมการเลยผมก็เชื่อว่าทุกคนนั้นจะรักษากติกาผมยินดีตอบทุกคำถามค่ะทีนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาผมสงสัยว่ากระบวนการอะไรกระบวนการที่กําหนดอยู่ในข้อกําหนดข้อบังคับประชุมแล้วก็อะไรที่ท่านก็จะใช้อํานาจในการเชิญที่ประชุมยกเว้นอะไรที่เป็นประโยชน์ท่านก็จะยกเว้นเพื่อเอาประโยชน์ท่านอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะกระบวนการอย่างนี้เราทำมาเยอะแล้วเราไม่เคยทำอย่างนี้นะครับซึ่งข้อบังคับการประชุมของสนช.กับสว.ที่ตอนที่คุณนิคมเป็นประธานนี่เหมือนกันไหมคะลอกมาเป๊ะเลยฮะลอกมาเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณพรเพชรที่สุดท้ายค่ะคุณนิคมได้คำตอบจากคุณสุรชัยหรือยังคะว่าถ้าโดนปาแฟมโดนด่าว่าไอ้เลวแล้วคุณอยู่ในที่ประชุมจะจัดการยังไงคุณสุรชัยตอบไหมคะก็อย่างเงี้ยคือผมบอกว่าต้องดูเทปนะดูเทปคือประธานที่ดำเนินการตามข้อบังคับประชุมเสียงข้างน้อยแพ้การแพ้นั้นหมายความว่าถามว่าคนที่เป็นประธานนั้นประธานนั้นที่ทำหน้าที่เดียวนะครับเพราะว่าเป็นที่ประชุมผมไม่ใช่คนลงมติเนี่ยลงมติคือที่ประชุมฮะเสียงส่วนใหญ่บอกอย่างนี้ก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ฮะเวลาที่ผมกำลังถูกกล่าวหาว่าต้องเคารพเสียงข้างน้อยต้องฟังเสียงข้างน้อยคือเวลาท่านประชุมทำไมท่านไม่เอาเสียงข้างน้อยนะครับเพราะในข้อประชุมข้อ52บอกว่ามติของที่ประชุมนั้นให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ฮะถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานลงคะแนนให้ครับมันก็เป็นอย่างนี้นะก็คือนี่คือหลักของประชาธิปไตยหลักของประชาใจนะค่ะเอาละค่ะคุณนิคมคะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับคำถามสุดท้ายก็คือได้ทราบแล้วแหละว่าคุณนิคมเนี่ยได้มีการเดินทางเข้าไปชี้แจงแถลงไขต่อสนช.นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยอมรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีทางเลือกดำรงไว้ซึ่งนิติธรรมนิติรัฐเนี่ยนะคะบทสรุปสุดท้ายแค่อีกไม่กี่วันแล้ว20กว่านี่แหละมกราคมจะลงมติในการถอดถอนคุณนิคมมองผลออกมาจะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบไหนอย่างไรคะก็โอกาสที่จะมีทั้ง2ทางนะครับก็คือถอดถอนกับไม่ถอดถอนแต่บางผมไม่กล้าจะคาดการณ์แล้วว่าเสียงจะพอไม่พอหรือว่าจะถอดหรือจะไม่ถอนนะผมว่าเคารพนะฮะเคารพในความคิดเห็นของท่านแล้วถ้าผมเชื่อว่าท่านอยู่ในสภาที่บัญญัติท่านมีหน้าที่ท่านมีข้อบังคับประชุมในการที่จะพิจารณาในการดำเนินการในการประชุม
นะครับแล้วก็นั่นหลักความเป็นธรรมนั้นวันนี้ผมมาเรียกร้องความเป็นธรรมผมมาเรียกร้องศักดิ์ศรีของสภานิติบัญญัตินะครับก็แล้วขึ้นอยู่ท่านนะครับว่าท่านจะรักษาศักดิ์ศรีไหมหรือท่านจะยอมไหมฮะนะยอมที่จะทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายไหมนะครับก็พร้อมที่จะรับนะท่านอย่าได้เอาประเด็นนะความเกลียดชังหรือประเด็นว่าจะต้องจำกัดขจัดบุคคลที่เป็นนักการเมืองนี่ออกให้หมดท่านทำนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่มันขัดต่อความรู้สึกขัดต่อหลักนิติธรรมนะครับท่านจะได้ใช้วิจารณ์อย่างนั้นแล้วก็ผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าท่านสมาชิกสปช.ร้านนิติบัญญัติเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีคุณวุฒผู้ที่มีประสบการณ์และโดยเฉพาะยิ่งผมว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นธรรมครับที่จะพิจารณาได้หลักถูกต้องและผมเชื่อว่าไม่มีใครมาครอบงำท่านได้หรอกครับท่านจะให้คนกลุ่มน้อยนะคนกลุ่มเพียงนิดเดียวนะครับซึ่งมีความเกลียดชังนะที่ตั้งแล้วมาทำให้กระบวนการพิจารณาทางหลักยุติธรรมนั้นเสียกระบวนการไปอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมกังวลว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมน้อมรับนะครับน้อมรับก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจแล้วก็อวยพรนะคะหลายคนมองข้ามช็อตไปบอกเผื่อฟลุ๊กค่ะถ้าฟลุ๊กขึ้นมาจริงๆเขาไม่ถอดถอนคุณนิคมเปลี่ยนใจไหมคะเล่นการเมืองต่อไหมคะผมอายุเยอะนะครับผมว่าจะช่วงนี้หยุดเลยฮะนะครับเพราะเกณฑ์ว่าผมไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นนะไม่เลยที่ก็อยู่กับสิ่งที่ผมชอบนะพวกอะไรผมอยู่กับธรรมชาติผมอยู่กับวัดอยู่กับวาดีกว่าผมว่าคือความสุขกว่าสุขใจกว่านะคะขอบคุณคุณนิคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนิคมราชพาณิชย์นะคะอดีตประธานวุฒิสภาผู้ที่กำลังจะถูกสนช.ลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ฝากไว้นิดเดียวให้ยึดหลักความยุติธรรมนะคะส่วนจะเล่นการเมืองฟลุกไม่ฟลุกเนี่ยถอดถอนไม่ถอดถอนอยู่กับธรรมชาติและวัดวาดีกว่าสบายใจดีที่ผ่านมาในการเป็นประธานวุฒิมา6ครั้งในเรื่องของการถอดถอนเนี่ยวุฒิสภาไม่เคยสามารถที่จะถอดถอนใครได้เลยถ้าครั้งนี้จะพลิกประวัติศาสตร์ก็น่าติดตามว่าจะเป็นเหมือนกับแหล่งข่าวก่อนหน้านี้ที่ดิฉันเคยรายงานเอาไว้โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรายงานว่าถ้ามีการพลิกคะแนนนะคะนำไปสู่การถอดถอนได้แสดงว่าเป็นนโยบายมาจากทางคสช.นะคะนั่นแหละว่าไปค่ะไปดูคสช.คุยหน่อยไหมคะวันนี้เป็นยังไงบ้างทางด้านของประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะแล้วก็สมาชิกสนช.ค่ะก็ได้มีการชื่นชมความเด็ดขาดของคสช.แล้วก็ขอให้คสช.นะคะอย่ากังวลในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะโดยทางคุณอิสระว่องกุศลกิจนะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะได้กล่าวเขาว่าได้พูดคุยกับทางตัวแทนภาคธุรกิจแล้วก็เอกชน25แขนงค่ะโดยมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยค่ะว่าชะลอตัวแต่รัฐบาลเนี่ยไม่กังวลเนื่องจากเป็นไปตามสถานการณ์โลกและเอกชนพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจซึ่งทางคุณอิสระบอกนะคะว่าตัวแทนภาคเอกชนเนี่ยได้กล่าวโดยรวมว่ากฎอัยการศึกไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดูเหมือนจะเป็นอะไรที่สวนทางกับที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้เลยนะคะเพราะว่าภาคเอกชนหลายคนออกมาเรียกร้องว่าให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเถอะมันกระทบกับทั้งเรื่องของการส่งออกเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมแม้แต่กระทั่งการท่องเที่ยวเองก็ตามนะแต่ทางคุณอิสระไม่รู้ไปอ้างตัวแทนภาคเอกชนส่วนไหนนะบอกว่ากฎอัยการศึกเนี่ยไม่กระทบค่ะแล้วก็บอกว่าภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้และเชื่อว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเนื่องจากใช้อำนาจได้อย่างเด็ดขาดอ่ะไปฟังเสียงคุณอิสระหน่อยค่ะเรียนว่าเรามองภาพรวมนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยจะทำท่าว่าจะชะลอนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะเราก็จะมา อันที่หนึ่งคือว่าให้รัฐบาลไม่ต้องกังวลมากนะครับว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ของทั่วโลกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาคเศรษฐกิจเองเนี่ยภาคธุรกิจนะครับเอกชนเนี่ยก็ยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนกับรัฐบาลนะครับแต่ยังมีหลายส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไม่ได้ดำเนินการนะครับที่ไปขุดลอกหนองคลองบึงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังช้าอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของยางนะครับช่วยชาวสูตรยางเนี่ยก็ยังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะรวมไปถึงพลเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.รวมไปถึงพลเอกชัดชัยสาริกัลละ
กันยะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนภาคเอกชนโดยเป็นการประชุมในกรอบของคสช.ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะนะคะเศรษฐกิจดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นนะคะหรือแม้ยังใช้กฎอัยการศึกกันอยู่นะคะกฎอัยการศึกไม่เป็นปัญหาเลยนะคะกับตัวแทนภาคเอกชนที่ทางคุณอิสระไปเจอเนี่ยนะคะแต่แม้กระทั่งกสม.ยังออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเลยนะคะคือน่าคิดสปช.บอกให้คงไว้เพื่อวันเลือกตั้งก็เพิ่งจะหารือกันไปนะคะกับทีมเศรษฐกิจคสช.ก็ออกมาแถลงแบบนี้นะคะว่าไม่มีผลไม่กระทบเศรษฐกิจเดี๋ยวมันดีหน้าตาดีขึ้นนะคะอ่ะว่าไปตามนั้นมาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะยินดีด้วยนะคะกับในส่วนของเงินเดือนข้าราชการค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะได้ออกมาเผยถึงมติวิปรัฐบาลนะคะเห็นชอบขึ้นเงินเดือนข้าราชการค่ะร้อยละ4นะคะแล้วก็ปรับเพดานให้สูงขึ้นร้อยละ10ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วด้วยโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมนะคะว่ามติวิปรัฐบาลเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ5ฉบับค่ะที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยตำรวจทหารรัฐสภาครูร้อยละ4แล้วก็มีการปรับเพดานนะคะให้สูงขึ้นร้อยละ10ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เสนอเพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นั้นพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไปในการขึ้นเงินเดือนกพ.มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีการปรับพิจารณาปรับระบบเงินเดือนของข้าราชการทั้งระบบให้ยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นในอนาคตโดยนายสุวพันธ์ค่ะกล่าวด้วยว่าในการขึ้นเงินเดือนรัฐบาลได้คำนวณการแบกรับภาระงบประมาณที่สำนักงบประมาณได้ชี้แจงกับคณะรัฐมนตรีเอาไว้แล้วอีกทั้งข้าราชการไม่ได้เงินเดือนสูงและครั้งนี้ปรับขึ้นร้อยละ4ก็ไม่ได้ช่วยได้เต็มที่และยังพอบรรเทาและช่วยให้ข้าราชการดำรงชีพได้ดีขึ้นมาหน่อยการจับจ่ายใช้สอยอาจจะทำได้มากขึ้นเพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้เมื่อถามว่าการพิจารณากฎหมายสำคัญของรัฐบาลนั้นถูกมองว่าล่าช้านายสุวพันธ์กล่าวว่ามีการดำเนินการไปเยอะแล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาร่างพรบจัดสรรที่ดินที่จะเสนอเข้าสนช.นะคะแล้วก็มีอีก 3-4 ฉบับที่ทยอยพิจารณาในวาระ2และ3ของสนช.อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้จัดลำดับความสำคัญของกฎหมายเอาไว้แล้วจะช่วยทำให้เดินได้ดีขึ้นแต่ถ้าเร่งรัดมากความรอบคอบก็จะไม่มีดังนั้นต้องทำกฎหมายให้สมดุลทั้งความรวดเร็วและรอบคอบเมื่อถามว่าแต่ดูเหมือนการพิจารณากฎหมายของสนช.มีแต่สนช.ที่เป็นตำรวจทหารข้าราชการไม่มีผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนายสุวพันธ์ก็กล่าวว่าเท่าที่สังเกตเห็นว่าวิปรัฐบาลที่เป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ค่อยๆมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วและกฎหมายฉบับไหนที่มีปัญหาทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยนะคะก็ได้มอบหมายให้ประสานกับสนช.แล้วว่าในชั้นของกรรมธิการให้รับฟังความคิดเห็นรอบด้านมากขึ้นค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับข้าราชการที่ได้ปรับเงินเดือนขึ้นอีก 4% นี่นะคะปิดท้ายกันค่ะกับกระแสข่าวเมื่อวานนี้นะคะที่มีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐบาลนั้นจะมีการปรับขึ้นราคาของสายการบินต้นทุนต่ำนี่นะคะหรือว่าโลคอสนั่นเองนี่นะคะแต่ว่าจากคำยืนยันล่าสุดนะคะของรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าไม่เคยสั่งการให้สายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มค่าโดยสารแต่อย่างใดนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่รถร่วมบขส.ค่ะพลอากาศเอกประจินจันทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการกล่าวถึงกรณีข่าวที่กระทรวงคมนาคมอาจจะพิจารณาตรวจสอบการลดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อไม่ให้กระทบการขนส่งประเภทอื่นนี่นะคะโดยชี้แจงว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าสั่งการให้สายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าโลคอสแอร์ไลน์ปรับขึ้นค่าโดยสารเพื่อไม่ให้ลดราคาลงมาแข่งกับรถโดยสารร่วมบริการของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.แต่ประเด็นปรับเองเมื่อวานนี้ขึ้นมาทีเดียว600นะใช่ขึ้นมาสูงฮากันเหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งก็รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐบาลนะก่อนหน้าที่เขาจะปรับมันมีคำสั่งว่ารัฐบาลสั่งให้ขึ้นนั่นน่ะสิแต่นี่ออกมาปฏิเสธตกลงยังไงเนี่ยนะคะจะเหมือนสมชัยหรือเปล่าพูดไปแล้วออกมาปฏิเสธในภายหลังเนี่ยนะคะหรือว่าสั่งว่าไม่ได้สั่งหรือไงคะ
ยังไงกันแน่นี่นะคะแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการนำไปขยายความจนคาดเคลื่อนนี่นะคะรัฐมนตรีคมนาคมชี้แจงซึ่งพลอากาศเอกประจินเนี่ยค่ะก็บอกได้ว่ากรณีค่าโดยสารรถร่วมบขสแล้วก็สายการบินโลคอสได้มีการพูดคุยเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่แล้วโดยผู้ประกอบการรถร่วมบขสขอให้กระทรวงคมนาคมนั้นช่วยเหลือกรณีที่ผู้โดยสารใช้บริการลดลงโดยระบุนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากประชาชนใช้รถส่วนตัวเดินทางมากขึ้นและอีกส่วนมาจากสายการบินโลคอสลดราคาจนแย่งผู้โดยสารไปประเด็นนี้ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันตรวจสอบเรื่องราคาที่แท้จริงของสายการบินโลคอสเพราะว่าไม่อยากให้ลดราคามากเกินไปจนทำให้ธุรกิจนั้นเสียหายโดยหลักการนะคะในการกำหนดราคาค่าโดยสารจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็มีความจริงใจต่อลูกค้าด้วยกรณีโลคอสเนี่ยนะคะต้องดูในเรื่องของราคาที่ประกาศไว้ว่าสามารถซื้อได้จริงในราคานั้นหรือไม่หรือราคาเป็นธรรมแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความเท่าเทียมกันแค่ไหนหรือว่าเป็นราคาเทียมเนี่ยนะคะราคาปลอมนี่แหละเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อไปถึงเคาน์เตอร์ของสายการบินแล้วเนี่ยไม่มีตัวราคาที่ประกาศโปรโมทไว้ก็ต้องออกมาปรามกันเหมือนกันนะคะก็ชัดเจนนะคะปฏิเสธเกี่ยวกับการให้ขึ้นราคาของต้นทุนนะคะเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าโลคอสนั่นเองค่ะออกมาปฏิเสธนะคะแต่ว่าปรากฏว่าขึ้นราคาไปแล้วเรียบร้อยซึ่งถ้าหากว่าเป็นการสั่งการจริงแต่ว่าปฏิเสธไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการสั่งการเนี่ยนี่เป็นเขาถือว่าเป็นการเรียกว่าตบหน้าชาวบ้านฉาดใหญ่เลยเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นการตีกรอบขีดจำกัดอีกครั้งนึงว่าชาวบ้านชนชั้นล่างเดินทางรถทัวร์จากบ้านนู่นขึ้นรถทัวร์ไปการเดินทางทางอากาศถ้าอากาศยานอันหรูหรามีไว้สำหรับคนชนชั้นนำเท่านั้นหรือไม่อย่างไรแต่ก็โล่งใจว่านี่ไม่ใช่คำสั่งถึงแม้จะขึ้นราคาไปแล้วก็ตามนะคะแล้วก็ที่ประชุมกบง.เมื่อวานนี้นะประกาศลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันส่งผลให้ราคาน้ำมันในบ้านเราลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95นะคะลดลงลิตรละ1บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91แล้วก็ E20 ค่ะลดลง60สตางค์ด้วยกันดีเซลลดลงลิตรละ30สตางค์ค่ะส่วน E85 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่งผลให้ราคาการขายปลีกน้ำมัน95ตอนนี้ค่ะเบนซินนะคะอยู่ที่34บาท96สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์95ใครใช้อยู่นะคะราคาลดลงจากเดิม28บาท90สตางค์นะคะเหลือเพียงแค่27บาท90สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ26บาท58สตางค์ต่อลิตรและ E20 ราคาเหมือนเดิมค่ะ25บาท18สตางค์ต่อลิตร E85 ลิตรละ22บาท8สตางค์ต่อลิตรดีเซลค่ะ26บาท9สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้ตอนตี5มาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันก็ไปเติมกันซะอย่าตุนไว้เยอะค่ะเดี๋ยวลงดีเซลจากเดิมจะไปแตะที่25นะคะนี่26แล้วอีกนิดนึงจะลงอีกคาดว่าน่าจะลงอีกบาทนึงทีละครึ่งถังดีไหมคะทีละนิดนึงนะคะแต่ถึงกระนั้นน้ำมันลงแต่ว่าก๊าซยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะมารายงานกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าพวกเราทั้ง4สาวนะคะคุณอรุโนไทยศิริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันท์จำดวงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ